ห็ดลิ้นจือเนี่ยเราต้องถือว่าเป็น God Mushroom เหมือนกับเทวดาเลยนะคะเพราะว่าจีนเนี่ยเขาก็ใช้มานานละเป็นยายุวัฒนะของเขานะคะถ้าสมัยก่อนเราจะเห็นว่าเราเจ็บไข้ได้ป่วยเราก็ไม่มียาแผนปัจจุบันนะคะที่จะใช้ได้นะคะเราก็มีสมุนไพรเนี่ยค่ะซึ่งประเทศเราถือได้ว่าเป็นประเทศที่มี biodiversity หรือทรัพยากรธรรมชาติที่เยอะและหลากหลายมากซึ่งถ้าเกิดงานวิจัยเนี่ยเราจะเห็นว่าในเห็ดลิ้นจือเนี่ยนะคะจะมีสารสำคัญ2กลุ่มใหญ่ๆกลุ่มที่1เราเรียกว่าโพลิซัคคารายจะเป็นสารที่โมเลกุลใหญ่นะคะจะมีฤทธิ์ในเรื่องของกระตุ้นภูมิคุ้มกันและอีกอันนึงก็คือสารกลุ่มไทเทอร์พีนอยด์ก็จะเป็นสารกลุ่มที่เอาไปใช้ในเรื่องโรคเรื้อรังกันนะคะเช่นความดันโลหิตสูงหรือเบาหวานอย่างนี้เป็นต้นถึงแม้ว่าเห็ดลินจือจะได้รับการยอมรับมาช้านานแต่ในสรรพคุณทางยาหรือการรักษาบรรเทาอาการผู้ป่วยถือว่ายังมีข้อมูลอยู่น้อยมากถ้าเทียบกับความนิยมนำเห็ดลินจือมารับประทานนี่เองจึงเป็นที่มาของงานวิจัยชิ้นนี้โดยสถาบันการแพทย์ไทยจีนกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกกระทรวงสาธารณสุขคณะเภสัชศาสตร์และโรงพยาบาลศิริราชมหาวิทยาลัยมหิดลร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้เข้าร่วมโครงการวิจัยเห็ดลิ้นจือและสปอร์เห็ดลิ้นจือในระดับพรีคลินิกของผู้ป่วยมะเร็งเพื่อที่จะค้นหาสายพันธุ์ที่เหมาะสมรวมทั้งวิเคราะห์หาสารสำคัญตามส่วนต่างๆของเห็ดลิ้นจือและสปอร์เห็ดลิ้นจือสู่การใช้ประโยชน์จริงงานวิจัยที่คณะเภสัชศาสตร์ร่วมกันเนี่ยนะคะเราต้องการเอามาเป็นยาเสริมในเรื่องผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งอยากดูว่าคุณภาพชีวิตของเขาดีขึ้นไหมจากกลุ่มที่ไม่ได้รับเห็ดลิ้นจือกับกลุ่มที่รับเห็ดลิ้นจือซึ่งงานการทดลองนี่ยังอยู่ระหว่างการทดลองอยู่งานวิจัยชิ้นนี้จะเริ่มต้นจากการศึกษาการเพาะปลูกโดยได้คัดเลือกเห็ดลิ้นจือขึ้นมา3สายพันธุ์ได้แก่ MG1 MG2 MG5 โดยทำการศึกษาเปรียบเทียบทั้งส่วนที่เป็นฟรุตตี้บอดี้และสปอร์ของเห็ดลิ้นจือเราก็มีการศึกษาว่าทั้งฟรุตตี้บอดี้กับสปอร์นะคะสายพันธุ์ไหนจะมีสารสำคัญมากกว่ากันนะคะเราก็พบว่าถ้าเป็น MG2 จะมีสารกลุ่มโพลิซัคคารายด์เยอะ MG5 ก็จะมีสารกลุ่มไทเทอร์พีนเยอะเพราะฉะนั้นในงานวิจัยแล้วก็ที่เราจะทำเป็นสารสกัดในการศึกษาในคนต่อไปเนี่ยเราก็ใช้สารสกัดจาก MG2 เพราะว่าผู้ป่วยที่เราจะศึกษานั้นเป็นผู้ป่วยมะเร็งเพราะฉะนั้นเราพบว่า MG2 เนี่ยมีสารกลุ่มโพลิซัคคารายด์เยอะซึ่งเป็นสารกลุ่มที่เราพอทราบว่าจะมีฤทธิ์กระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันได้ดีนอกจากการศึกษาว่าเห็ดลิ้นจือสายพันธุ์ไหนจะให้สารสำคัญมากกว่ากันแล้วเรื่องต่อมาคือการศึกษาระยะเวลาที่เหมาะสมในการเก็บเห็ดลิ้นจือในงานวิจัยเราจะมีการศึกษาตั้งแต่30วัน90วัน100วัน110วัน120วันนะคะเราพบว่าสารสำคัญเนี่ยจะอยู่ประมาณ110วันเยอะที่สุดละพอ120วันเนี่ยสารสำคัญจะเท่าเดิมละนะคะก็ไม่มีประโยชน์ที่เราจะต้องทิ้งระยะเวลาการเก็บเกี่ยวยาวออกไปเพราะฉะนั้นระยะเวลาที่เหมาะสมก็ประมาณ110วันนะคะการศึกษาเรื่องต่อมาของงานวิจัยชิ้นนี้คือการศึกษาแต่ละส่วนของเห็ดลิ้นจือว่ามีสารสำคัญทั้ง2ชนิดแตกต่างกันมากหรือน้อยอย่างไรทั้งฟรุตตี้บอดี้หรือที่เป็นล่มกับสปอร์นี่ก็มีสารทั้ง2กลุ่มนะคะแต่เราจะเห็นว่าสารกลุ่มไทเทอร์ปีนเนี่ยในฟรุตตี้บอดี้นะคะกับของสปอร์อาจจะมีสารสำคัญเนี่ยต่างกันนิดหน่อยการที่เรารับประทานสปอร์นะคะจากงานวิจัยเนี่ยเราพบว่าถ้าเป็นสปอร์ที่เราเก็บมาจากเห็ดเลยนะคะโดยที่ไม่มีการกระเทาะเปลือกนะคะจะไม่ได้ประโยชน์จากสารกลุ่มไทเทอร์ปีนเลยเพราะเนื่องจากสปอร์เนี่ยมันจะมีไคตินสองชั้นที่หนามากนะคะร่างกายเราเนี่ยไม่ว่าสภาพเป็นกรดในกระเพาะหรือสภาพด่างในลำไส้เนี่ยไม่สามารถย่อยผนังของสปอร์นี้ได้นะคะเพราะฉะนั้นการรับประทานสปอร์นั้นจะต้องเป็นสปอร์ที่มีการกระเทาะด้วยแมคานิกคือเครื่องมืออะไรก็ได้นะคะให้ผนังมันแตกร่างกายก็จะดูดซึมสารกลุ่มไทเทอร์ปีนได้อะค่ะถึงแม้ว่าเราจะทราบแล้วว่าสารสำคัญของเห็ดลิ้นจือจะอยู่ในสปอร์มากกว่าฟรุตตี้บอดี้แต่ถ้าสปอร์นั้นไม่ได้ผ่านการกระเทาะผนังหุ้มสารสำคัญที่อยู่ในสปอร์จะไม่สามารถถูกดึงมาใช้ได้เลยซึ่งการค้นพบนี้มาจากข้อมูลของคนไข้ที่เข้ามารับการรักษาที่โรงพยาบาลศิริราชมีเปเปอร์อยู่เปเปอร์หนึ่งนะคะจากศิริราชเขาพบว่ามีผู้ป่วยที่ท้องเสียนะคะแล้วไปตรวจอุจจาระปรากฏว่าเจอรูปร่างเนี่ยคล้ายกับไข่พยาธิแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่มันคือสปอร์ของเห็ดลิ้นจือคือผู้ป่วยคนนี้เนี่ยทานสปอร์เห็ดลิ้นจือที่ไม่ได้กระเทาะเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าเมื่อมันผ่านทั้งกระเพาะและลำไส้มาแล้วเนี่ยรูปร่างก็สปอร์ยังเหมือนเดิมเลยแสดงว่ามันไม่ได้มีการถูกดูดซึมเลยตรงนี้
ากงานวิจัยตรงนี้นะคะถ้าเกิดถึงที่สุดแล้วเทลิ้นจือนะคะสามารถช่วยทำให้คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งดีขึ้นก็ต้องถือว่าตัวนี้ก็เป็นสมุนไพรตัวหนึ่งที่ค่อนข้างปลอดภัยนะคะเพียงถ้าเกิดคนไหนนะคะที่อยากใช้เป็นเรื่องของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะคะโดยที่ไม่จำเป็นต้องไปซื้อที่อะไรที่แพงเกินไปนักนะคะก็ช่วยเสริมร่างกายได้ก็ระดับหนึ่ง